สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Well นะคะในเช้าวันศุกร์ที่18ธันวาคม2563นะคะกับรายการที่จะนำเสนอประเด็นเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนที่น่าสนใจพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีพร้อมทีมงานทุกคนค่ะบอกได้เลยวันนี้มีหลายประเด็นให้คุณผู้ชมติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ของผู้หญิงที่ติดโควิด-19ที่ต้องยอมรับว่าเป็นเคสใหม่ซึ่งหลายคนเนี่ยให้ความสนใจทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะพาไปดูกันด้วยนะคะว่าประเทศไทยเองเนี่ยติดอันดับ1นะคะสำหรับประเทศที่บูมเบิร์กเขาจัดอันดับให้เป็น Emerging Market ที่เศรษฐกิจจะเติบโตแข็งแกร่งที่สุดถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันรวมทั้งที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเงิน500บาท1ล้านคนให้ได้500ล้านเพื่อพัฒนาวัคซีนใช้สำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะคะหลายคนมีคำถามหลายประเด็นทีเดียวนะคะวันนี้ชวนอาจารย์มานั่งพูดคุยกับเราด้วยดังนั้นถ้าใครมีคำถามตอนนี้ส่งมาได้ก่อนเลยเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ไขข้อข้องใจให้นะคะก่อนอื่นมาดูข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของบลูมเบิร์กกันสักหน่อยนะคะถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่คนไทยหลายคนนั้นเรียกว่าให้ความสนใจนะคะทางบลูมเบิร์กเองเขามีการจัดอันดับค่ะซึ่งเป็นอันดับที่เกี่ยวกับประเทศกำลังพัฒนาหรือว่า emerging market นะคะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มดูดีในปี2021นะคะซึ่งเขาไม่ได้วัดเฉพาะ GDP เพราะว่าถ้าพูดถึง GDP ก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้โตเท่ากับเพื่อนบ้านนะคะแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเขามีวิมิติในการวัดหลายด้านทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูตารางกันสักหน่อยนะคะว่าเขาใส่ตัวเลขอะไรมาวัดบ้างแรงกิ้งนี้นะคะจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นอันดับ1 นะคะถือว่าแซงหน้ารัสเซียเกาหลีใต้ไต้หวันมาเลเซียนะคะแล้วก็อีกหลายประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่สนใจกว่าคือไม่มีเวียดนามในการจัดอันดับครั้งนี้นะคะซึ่งแคทิเรียหรือว่าตัวเลขที่เขานำมาพิจารณาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของตัวล็อกดาวน์อินเด็กซ์ว่ามีการล็อกดาวน์มากน้อยแค่ไหนสีส้มแปลว่าไม่ค่อยดีนักนะคะสีฟ้าดีไปจนถึงสีน้ำเงินออกฟ้าเข้มเนี่ยดีที่สุดนะคะซึ่งประเทศไทยถ้าเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยที่เราถือว่าค่อนข้างโดดเด่นมี3ด้านด้วยกัน1คือดุลบัญชีเดินสะพัด 3.1% ต่อ GDP 2ทุนสำรองระหว่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ Net Investment Position คือการลงทุนต่อ GDP นะคะอยู่ที่ 8% แม้ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สูงโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง GDP ของเราเองก็แค่ประมาณสัก 3.9% การเติบโตปีหน้าแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้เองก็ทำให้เราเนี่ยโดยรวมแล้วรวมเบิกจะอันดับว่าเป็น EM หรือว่า Emerging Market ที่โดดเด่นที่สุดนะคะส่วนอีก1สัดส่วนที่เขาใช้พิจารณานะคะก็คืออีกกราฟิกนึงค่ะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของเราแข็งค่าขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นสีส้มนะคะส่วนทางด้านของ real investment rate ก็คืออัตราที่เป็นการลงทุนนะคะรวมถึงเรื่องของเงินที่เป็น fund flow หรือว่าเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ด้านของตัว debt นะคะหรือว่าตัวหนี้นั่นเองนะคะซึ่งสัดส่วนเหล่านี้ก็เลยทำให้บ้านเราเป็นอันดับ1ในมุมของ Bloomberg นะคะที่เป็นเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะคะถ้าเทียบกับตัว emerging ต่างๆนั่นเองค่ะนั่นคือประเด็นแรกที่นำมาฝากกันนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นกันดีกว่านะคะในต่างประเทศค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตารออีก13วันเท่านั้นเองนะคะก็คือเรื่องของกรณี Brexit นะคะหรือว่าการที่ทางด้านของสหราชอาณาจักรหรือว่า UK เนี่ยจะออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าการพูดคุยจะเข้มข้นขึ้นมาตามลำดับนะคะและเส้นตายที่หลายคนจับตาคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะในวันที่20ธันวาคมค่ะเนื่องจากว่าล่าสุดนะคะทั้ง2ฝั่งคือประธานคณะกรรมการยุโรปหรือ EC นางเออร์ซูล่านะคะกับทางด้านของบริจอนสันพูดคุยกันแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนจะยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะบริจอนสันถึงกับใช้คำว่าเป็น seriousSituation เลยนะคะเป็นสถานการณ์ที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากทีเดียวส่วนทางด้านของประธานคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC ก็พูดเหมือนกันนะคะบอกว่าดูเหมือนว่าเราจะยังมีประเด็นที่แตกต่างกันในหลายเรื่องนะต้องรอเชื่อมโยงแล้วก็ประสานกันอย่างมากหลายคนก็เลยรอจับตานะคะว่าหลังจากเจอตัวก็บางแล้วยกหูคุยกันคอนเฟอเรนซ์คอลก็แล้วหลายครั้งก็ยังไม่สามารถหาทางออกได้ซึ่งถ้าโนดีลจริงก็จะกระทบกับภาพของเศรษฐกิจอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าอังกฤษเองจะได้รับผลกระทบมากสุดเพราะมีสัดส่วนนะคะที่เคยได้รับอานิสงส์จากการค้าระหว่างประเทศระหว่างอังกฤษกับ EU เนี่ยในสัดส่วนที่สูงกว่า EU มาอังกฤษนั่นเองนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นดีกว่านะคะเป็นเรื่องของตัว
บริษัทน้ำดำนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดไปไม่มีใครไม่รู้จักโคคาโคล่าค่ะล่าสุดเนี่ยเตรียมที่จะลดคนเพิ่มอีกด้วยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยให้พนักงานเนี่ยนะคะยื่นออกโดยสมัครใจไปแล้วประมาณ 4,000 ตำแหน่งด้วยกันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถที่จะทัดทานกับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตได้ไหวเลยต้องตัดสินใจนะคะเตรียมปลดคนอีก 2,200 คนซึ่งในนี้เนี่ย 1,200 ตำแหน่งเป็นคนสหรัฐนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มาจากสำนักงานใหญ่ถึง500ตำแหน่งด้วยกันผลกระทบเหล่านี้นะคะก็ส่งผลให้โคคาโคล่าไม่สามารถที่จะรับมือได้ไหวนะคะเขาบอกว่าต้องดูมิติของตัวยอดขายก็ปรับตัวลงนะคะโควิดเองก็ทำให้เขาต้องปรับโครงสร้างของธุรกิจนะคะอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ผลจากวิกฤต 100% ค่ะแต่ว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้เป็นตัวเร่งให้เขาต้องปรับตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้านับคนของโคคาโคล่าตอนนี้เนี่ย 86,200 คนนะคะมีการเอาออกไปนะคะในช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมา 4,000 คนเดือนสิงหาคม 2,200 คนในช่วงเวลาที่เพิ่งประกาศล่าสุดรวมแล้วเนี่ยก็เท่ากับเขาเนี่ยลดคนไปประมาณ 7% ด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจค่ะท่ามกลางสถานการณ์ของตลาดแรงงานที่ยังน่าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพการลงทุนกันสักหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีตัวเลขของตลาดแรงงานน่าสนใจนะคะผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหรือว่า Jobless Claim เนี่ยนะคะล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 885,000 ตำแหน่งตัวเลขนี้ถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวเลขการว่างงานจะยังสูงแต่ตลาดหุ้นไม่ได้ตอบรับในเชิงลบนะคะกลับตอบรับในเชิงบวกเดี๋ยวไปดูภาพการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐกันถือว่าทำเรคคอร์ดไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งตัวดาวโจนส์นะคะที่ยืนได้เหนือ 3,300 จุดนะคะ S&P 500เองบวกขึ้น3วันต่อเนื่องแล้วหลังจากปรับตัวลงไป4วันนะคะขึ้นมาครึ่งเปอร์เซ็นต์ Nasdaq ก็ขยับตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันราคาน้ำมันค่ะอยากให้ไปดูกันนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นมาแต่ระดับสูงที่สุดในรอบ9เดือนทีเดียวนะคะน้ำมันดิบเบรนท์ไปอยู่ที่ 51.57 เหรียญ นะคะ WTI 48.45 เหรียญทองคำก็ขึ้นมากว่า 1.6% หลายคนไปคาดการว่าน่าจะได้เห็นแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนในเร็ววันนี้ก่อนจบสิ้นปีนะคะเพราะว่าทางด้านของฝั่งสหรัฐก็คุยกันอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะมาต่อกันที่เทคยักษ์ใหญ่กันหน่อยอยากพาไปดู Google นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าดูเหมือนว่าเป็นปีที่เขาเนี่ยถูกฟ้องร้องนะคะจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยหลายต่อหลายครั้งทีเดียวล่าสุดนะคะมีทางด้านของมลรัฐต่างๆค่ะรวมตัวกันนะคะถึง10รัฐด้วยกันค่ะเพื่อที่จะฟ้อง Google นะคะบอกว่า Google เนี่ยนะคะรวมหัวกับ Facebook ในการคุมตลาดโฆษณาออนไลน์นะคะซึ่ง10รัฐที่ว่าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ผู้ว่าการรัฐเนี่ยสังกัดพรรครีพับลิกันก็เลยคาดเดาได้ไม่ยากนะคะว่าก็ถือว่าเป็นการเร่งนะคะทำผลงานในช่วงก่อนที่จะต้องผ่องถ่ายนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ Google เนี่ยนะคะเขาก็ออกมาปฏิเสธเพราะว่าข้อกล่าวหาที่10รัฐรวมตัวกันฟ้องเนี่ยบอกว่า Google ใช้วิธีการซับซ้อนเพื่อไปเชื่อมโยงผู้ลงโฆษณากับคนที่ขายพื้นที่โฆษณาเข้าด้วยกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตั้งใจผูกขาดธุรกิจซึ่งเป็นการทำร่วมกับ Facebook นะคะซึ่งสิ่งที่เรียกร้องก็คือ1ต้องชดใช้ค่าเสียหายกับรัฐกับ2คือต้องปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยซึ่ง Google เองก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งนะคะเช่นเดียวกับ Facebook ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็น2ค่ายักษ์ใหญ่ที่เคยถูกฟ้องร้องก่อนหน้านี้ว่าละเมิดกฎหมายผูกขาดทางธุรกิจนะคะทำให้หลายฝ่ายคาดกันว่า Facebook อาจจะต้องยอมตัดใจขายธุรกิจที่ทำกำไรอย่าง WhatsApp แล้วก็ Instagram เพื่อให้ลดข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะซึ่งก็ต้องดูว่าจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนค่ะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเราเนี่ยแหละประเทศไทยคุณผู้ชมคะทราบหรือเปล่าว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ CNN นะคะพึ่งออกรายงานเมื่อเช้าวันนี้เลยนะคะเพิ่งบอร์ดแคสต์มาในไลน์ของ CNN นะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมี1แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็คือกรณีที่ททไปร่วมกับ Tinder นะคะ Tinder เนี่ยถ้าใครคุ้นเคยจะเป็นแอปพลิเคชันในการหาคู่นะคะแน่นอนพอพูดแบบนี้ททกับ Tinder ร่วมกันแปลว่าเขาต้องจับกลุ่มคนโสดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาหวังจะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะ CNN รายงานนะคะว่าการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเขาจะจัดซิงเกิลเจอร์นี่นะคะเป็นเส้นทางคนโสดซึ่งจะมี9เส้นทางหลักในประเทศไทยตอนนี้เปิดตัวไปแล้ว
3เส้นทางด้วยกัน1คือล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่จะจัดขึ้น20ธันวาคมนี้แหละรับ100คนแล้วก็จะมีเส้นทางอื่นๆตามมาในอนาคตด้วยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงมกราคมปีหน้าในระยะต่อไปซึ่งเส้นทางคนโสดก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ไทยต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวสายการบินต่างๆก็เพิ่งจะจัดแคมเปญกันไปมากมายนะคะอย่างการบินไทยเนี่ยก็ Fly to Now Here นะคะคือไปกลับกรุงเทพด้วยการบินผ่านวัดศักดิ์สิทธิ์99วัดนะคะอย่างที่เราเคยรายงานกันไปแล้ว Air Asia เองก็มีเหมือนกันกัปตัน Choice นะคะก็คือเหมือนเป็นโอมากาเสะค่ะคือเราจะไม่รู้เลยนะคะว่ากัปตันจะพาเราไปไหนนะคะแล้วเราก็ต้องลุ้นตลอดตอนนั่งอยู่บนเครื่องว่าเอ๊ะเขาจะไปจอดที่ไหนซึ่งเราก็ต้องลงไปกับกัปตันด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่ทางด้านของบางสายการบินนะคะอย่าง EVA Airlines ก็จัดโครงการ The Love Is In The Air นะคะเที่ยวบิน3เที่ยวในวันคริสต์มาสคืนส่งท้ายปีเก่านะคะแล้วก็มีบริการชายามบ่ายโรแมนติกใต้แสงเทียนสุดหรูด้วยนะคะก็พยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของโควิด-19กันนะคะเราจะพาไปดูไทม์ไลน์ที่หลายคนอยากรู้นะคะเปิดไทม์ไลน์ให้ดูเลยดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับเหตุการณ์การประกาศนะคะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาติดโควิด-19ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยอายุ67ปีค่ะค้าขายอยู่ที่ตำบลมหาชัยสมุทรสาคร 1-13 ธันวาเขาบอกไปไหนไม่ได้นะคะเนื่องจากต้องดูแลผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยนะคะก็เลยทำให้ขายของอยู่ที่แพกุ้งเช้าจะหลดสาย 6 โมงเช้าถึง 11 โมง13ธันวาคมเริ่มปวดเมื่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอาการไม่ค่อยดีไม่ได้กลิ่นด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจไปเข้าพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรสาครผลการตรวจเบื้องต้นออกมาพบว่าติดเชื้อในวันที่16ธันวาคมนะคะก็เลยคิดแบ็คกลับไปนะคะว่าเอ๊ะไปเจอใครบ้างกลุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง18คนผลออก10รายแล้วไม่พบเชื้อรอผล6รายและติดตามผลอีก2รายนะคะซึ่งบ้านที่อาศัยอยู่ก็มีคนที่อยู่ร่วมกันด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเป็นความกังวลค่ะที่หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นหรือเปล่าแม้ว่าตัวต้นเรื่องนะคะอย่างหญิงคนนี้จะอยู่ที่มหาชัยแต่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยนะคะเดินทางไปมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเรื่องนี้นะคะหลายคนก็เลยให้ความสนใจแล้วก็ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนค่ะเราจะเลยพาคุณผู้ชมมาคุยกันต่อนะคะเพราะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะวัคซีนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเห็นท่านนายกลงนามและน่าจะได้ใช้กันหรือว่าส่งเข้ามาได้กลางปีหน้าทั้งตัว Pfizer เอง Moderna เองตอนนี้ก็ถือว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างสูงเกือบกว่า 90%แล้วก็ของไฟเซอร์ก็ฉีดให้ทั้งคนอังกฤษแล้วนะคะคนสหรัฐแล้วคำถามคือบ้านเราเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ถือว่าสังคมให้ความสนใจก็คือกรณีที่ขอบริจาค500บาทนะคะ CU Enterprise ชื่อนี้นะคะขอบริจาค500บาทกับคนไทย1ล้านคนเริ่มวันนี้นะคะ18ธันวาคม9โมงเนี่ยแหละค่ะเพื่อให้ได้500ล้านบาทพัฒนาวัคซีนที่ผลิตภายในประเทศคำถามคือทำไมต้องบริจาคหลายคนรู้คำตอบแล้วนะคะบริจาคแล้วขั้นตอนต่อไปเงินจะไปสู่กระบวนการไหนนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเผื่อใครจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะวันนี้ชวนมาพูดคุยเลยนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.ณัชชาทวีแสงสกุลไทยนะคะซึ่งเป็นรองอธิการบดีด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรองอธิการของจุฬาสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์นั่งอยู่กับเรานะคะเพื่อมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัววัคซีนนี่แหละแต่ก่อนอื่นเราได้ยินชื่อหนึ่งคือ CU Enterprise อยากให้อธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะว่าคืออะไรทำงานบทบาทหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็บริษัท CU Enterprise จำกัดนะคะแล้วก็มูลนิธิ CU Enterprise โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นผลผลิตหลักของนโยบายของกระทรวงอว.ซึ่งทางกระทรวงอว.เองเนี่ยมีนโยบายเรื่องของการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีซึ่งก็คือเป็นการสนับสนุนให้ทำยังไงก็ได้ให้งานวิจัยจากหิ้งอะค่ะออกสู่ห้างแล้วออกสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมให้ได้ดังนั้นทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขานรับนะคะแล้วก็สร้างบริษัทเนี่ยค่ะ CU Enterprise ขึ้นมานะคะรวมถึงมูลนิธิ CU Enterprise ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรทำหน้าที่ในการระดมทุนนะคะแล้วก็นำเงินบริจาคเนี่ยนะคะไปให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีงานวิจัยนะอยู่จากในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะทำให้งานวิจัยดีๆ
ของคนไทยเนี่ยสามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อสังคมได้จริงๆก็เลยเป็นที่มานะคะที่เราได้เห็นข่าวนี้แปลว่าจริงๆเราตั้งมานานยังคะหรือว่ามีผลงานอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างค่ะก็บริษัท CU Enterprise เนี่ยตั้งเมื่อจริงเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่มูลนิธิ CU Enterprise เพิ่งจัดตั้งเลยนะคะเพื่อมารับเงินบริจาคเนี่ยเพื่อมาจะสนับสนุนงานวิจัยที่มี potential ที่จะนำไปสู่การเป็นนวัตกรรมและนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เศรษฐกิจได้จริงๆแปลว่ารอบนี้ก็เป็นรอบแรกของการบริจาคเลยหรือเปล่าถูกต้องค่ะนี่เป็นรอบแรกของมูลนิธิ CU Enterprise นะคะแต่ก็หวังว่าถ้ารอบนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะมีเม็ดเงินดีๆที่จะนำไปสนับสนุนสตาร์ทอัพรุ่นต่อไปได้ที่จากความกลัวก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเรื่องโควิดเนี่ยมันจะนำไปสู่ความหวังแล้วก็ความภูมิใจให้กับคนไทยค่ะเพราะว่าเรามั่นใจว่าคนไทยก็ทำได้อะเราไม่จำเป็นต้องซื้อต่างชาติเท่านั้นค่ะแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยเนี่ยเราต้องช่วยกันสนับสนุนค่ะจะทำยังไงที่เราตอนนี้เราสนับสนุนให้คนไทยได้คิดละคนไทยได้ทำวิจัยได้พัฒนาละจะแปลงจากสิ่งที่เราคิดได้มาเป็นโซลูชันเป็นคำตอบและคนไทยได้ใช้ไปพร้อมๆกันทางประเทศได้ยังไงคิดแล้วนะคะทำให้ได้แล้วก็ใช้ได้จริงถูกต้องนี่คือสิ่งสำคัญเลยที่ CU Enterprise นะคะมูลนิธิพยายามผลักดันอยู่ที่นี้พูดถึงวัคซีนเลยดีกว่านะคะที่เราถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกนะคะของทางมูลนิธิที่จะระดมทุน500ล้านบาทวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ถามว่าเราจะได้ยินชื่อหนึ่งคือไบยาซึ่งไบยาคือบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดนะคะเขาคือใครทำอะไรทำไมเราถึงเลือกเขามาเป็นโปรเจกต์แรกในครั้งนี้คะบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มเรียกง่ายๆเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยนักวิจัยนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง2ท่านด้วยกันนะคะก็คือ2ท่านนี้เลยรองศาสตราจารย์ดร.วรัญญูภูลเจริญแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเภสัชกรหญิงนะคะดร.สุทธีราเตชะคุณวุฒินะคะแล้วก็ทั้ง2ท่านเนี้ยได้รับการบ่มเพาะนะคะโดยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือที่เรียกกันว่า CU Innovation Hub มาได้2ปีแล้วนะคะซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพเนี้ยค่ะเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประเทศไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพนะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี้ยใช้ใบพืชเป็นตัวกลางนะคะในการผลิตสารชีววัตถุที่สามารถนำไปใช้ในเครื่องสำอางยาแล้วก็วัคซีนได้แห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยีเนี่ยค่ะนะคะไปใช้ในการพัฒนาวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้สำเร็จนะคะในห้องปฏิบัติการแล้วก็ห้องทดสอบนะคะโดยเราได้มีการทดสอบในหนูขาวแล้วก็ลิงเป็นการเรียบร้อยแล้วผลออกมาดีมากนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะอาจารย์ผลออกมาไม่ต่างกับบริษัทต่างๆที่อยู่ในท็อปตลาดปัจจุบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วผลออกมาก็ไม่แพ้ต่างประเทศแล้วทำไมเราจะไม่สนับสนุนคนไทยด้วยกันเองดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ทางบริษัท CU Enterprise แล้วก็มูลนิธิ CU Enterprise บริษัทเนี่ยก็เห็นว่าเราต้องสนับสนุนแล้วก็ต้องผลักดันทีนี้เราอยากที่จะให้เกิดความส่วนร่วมค่ะมีส่วนร่วมกันแล้วเมื่อเราเห็นความหวังละเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศภูมิใจไปพร้อมกันกับพวกเราว่าเฮ้ยคนไทยก็ทำได้ใช่ใช่เราไม่จำเป็นต้องซื้อต่างชาติอย่างเดียวนะคะแต่จะทำยังไงให้ความฝันของคนไทยฝันเล็กๆเนี่ยไปสู่ความเป็นจริงได้นะคะเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศมาช่วยกันค่ะจริงๆแล้วต้องยอมรับนะคะว่าคุณผู้ชมสตาร์ทอัพเนี่ยโดยปกติก็จะระดมทุนอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเขาจะระดมทุนจาก VC Venture Capital หรือว่าบรรดา Angel ต่างๆถ้าใครดูซีรีส์สตาร์ทอัพของ Netflix จะเข้าใจคือจะมีเงินที่เข้ามาเพื่อให้บริษัทเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แต่ครั้งนี้นะคะ CU Enterprise ก็เหมือนเป็นแม่งานเนาะแล้วก็ช่วยสตาร์ทอัพอย่างไบยานะคะด้วยการระดมทุนผ่านการบริจาคเปลี่ยนแค่รูปแบบเท่านั้นเองทีนี้ให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่มานะคะของวัคซีนเพื่อคนไทยทำไมถึงใช้คำนี้แล้วก็การระดมทุนในครั้งนี้ทำไมเราถึงเลือกวิธีการบริจาคคะค่ะก็เนื่องจากเราอยากจะให้ต้นตั้งแต่การผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำของวัคซีนเนี่ยเป็นของคนไทยทั้งหมดค่ะนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามีการแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อโควิด-19 เนี่ยมีการร่วมมือกับทางองค์การเภสัชนะคะจากคินเจนไบโอเทคเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยของเราเนี่ยผลิตต้นน้ำนะคะเราจะทำยังไงที่จะต้นน้ำเนี่ยไปถึงปลายน้ำได้โดยที่ทั้งหมดนี้ทั้งโฮลเชนเนี่ยเป็นของคนไทยทั้งหมดถ้าได้เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะมีความภูมิใจมากเลยค่ะว่าเฮ้ยคนไทยเราก็ทำได้อะมันขาดเพียงแค่เม็ดเงินในการนำไปสร้างโรงงานเพื่อที่จะทดสอบและทดลองในมนุษย์รวมถึงผลิต
ให้มนุษย์ได้ใช้แล้วมันขาดแค่เพียง500ล้านเท่านั้นอ่ะเราก็อยากที่จะเปิดโอกาสนี้ค่ะให้กับประชาชนเข้ามาร่วมกันอ่ะจริงๆฟังแบบนี้เรารู้สึกอยากมีส่วนร่วมเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโหคนไทยจริงๆเก่งนะหมอไทยเก่งมากมันเห็นหมอไทยโหสมองไหลไปอยู่ต่างประเทศโรงพยาบาลดังๆเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าบุคลากรอยู่ในบ้านเราได้รับการสนับสนุนเนี่ยเขาก็จะได้มีกำลังใจด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้แล้วกระบวนการล่ะคะอาจารย์500ล้านนี้อาจารย์บอกว่าจะเอาไปตั้งโรงงานเพื่อทดสอบในมนุษย์ใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าขั้นตอนหน่อยวันนี้ระดมทุนวันแรกแล้วหลังจากนี้ไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็วันนี้ระดมทุนในวันแรกจริงๆทีมสตาร์ทอัพใบยาเนี่ยเขาทำไม่หยุดนะคะระหว่างนี้เนี่ยทั้งนักวิจัยทั้งทีมงานเนี่ยใช้เงินตัวเองลงก่อนลงทุนที่สนับสนุนในส่วนต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่เราคิดว่าประชาชนเข้ามาร่วมกันแล้วเราจะสามารถที่จะทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทำให้เรามีโอกาสได้มีการทดลองมีการผลิตนะวัคซีนที่สามารถไปทดลองในมนุษย์ได้ภายในประมาณกลางปีแล้วก็มันมีการทดลองในมนุษย์ทั้งหมด3เฟสด้วยกัน1 2 3นะคะแล้วก็ถ้าสำเร็จเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะผลิตแล้วก็นำไปใช้ให้คนไทยได้ภายในสิ้นปีอ๋อแปลว่าวัคซีนที่ผลิตในหนูขาวกับในลิงเนี่ยไม่ใช่วัคซีนที่จะมาทดสอบมนุษย์ต้องมีการเพิ่มกระบวนการบางอย่างเพื่อจะให้ได้วัคซีนทดสอบมนุษย์กลางปีหน้านะคะแล้วก็น่าจะได้ใช้วัคซีนปลายปีหน้าถ้าทดสอบสำเร็จนะคะแล้วก็ให้กำลังใจอ่ะนักวิจัยไทยเก่งอ่ะจะทำยังไงที่เราจะสนับสนุนจริงๆการทำสตาร์ทอัพหนึ่งบริษัทอ่ะเม็ดเงินเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเองถ้าพูดถึงอีโคซิสเต็มในการทำสตาร์ทอัพในนอกเหนือจากเม็ดเงินแล้วมันยังต้องมีในเรื่องของหลักสูตรเมนทอร์พี่ๆเลี้ยงแล้วก็คอยแนะนำใครพี่คอยนะเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอบคุณพี่ๆศิษย์เก่านะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกศาสตร์เลยค่ะเข้ามาช่วยกันในการผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดเนี่ยพี่ๆเข้ามาช่วยกันหมดเลยอ่ะมันขาดเพียงแค่เงินส่วนเล็กๆส่วนนี้ที่เราจะมาระดมทุนแล้วก็ร่วมกันนะคะเพื่อจะทำให้ฝันของคนไทยเนี่ยเป็นจริงค่ะแปลว่าถ้าพูดตอนนี้คือไม่มีโรงงานสำหรับการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ในบ้านเราเลยถูกต้องอ๋อแล้วก็เลยมีคนถามมาพอดีเมื่อวานเนี่ยฟอลลงทวิตเตอร์ไปนะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปเลือกกลุ่มอาสาสมัครยังไงอะคะให้เขามาอยู่ในกระบวนการนี้แล้วใช้จำนวนมากน้อยแค่ไหนก็ทางบริษัทใบยาเองเนี่ยก็จะใช้เป็น specialist นะคะหรือคนที่ทำหน้าที่ในการรับไปทดสอบในมนุษย์โดยเฉพาะเราก็จะจ้างอีกทีนึงแต่เป็นคนไทยเหมือนกันใช่ไหมก็มีหลายบริษัทนะที่เข้ามาซึ่งเราก็ต้องให้ได้ international standard ก็คือมาตรฐานระดับโลกที่ไม่ว่าจะเป็น Moderna Pfizer หรือที่อื่นก็ทำเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้แหละเราก็จะใช้วิธีแบบเดียวกันโดยที่ต้องนำเงินเนี่ยไปทำการจ้างเขาเก็บข้อมูลให้นะคะเพื่อสุดท้ายเราจะได้มีความมั่นใจนะว่าวัคซีนเนี่ยมันสามารถใช้ในมนุษย์ได้จริงๆแล้ววัคซีนนี้ทำจากอะไรเพราะว่าเราเห็นโอ้โหวิธีการทำวัคซีนเนี่ยของต่างประเทศเยอะมากเลยและอย่างใบยาเนี่ยเขาทำจากอะไรคะใบยาเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพนะคะซึ่งใช้พืชเป็นตัวกลางเป็นพืชใช้พืชเป็นตัวกลางโดยพืชปัจจุบันที่ทางทีมสตาร์ทอัพใช้เนี่ยก็คือใบยามาจากใบยาสูบแต่เป็นใบยาสูบที่ไม่ใช่เป็นใบยาสูบที่อันตรายนะคะแต่เป็นใบยาสูบที่ดีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ใช้ตัวใบยาเป็นตัวกลางในการผลิตนะเจ้าตัวสารตั้งต้นนะคะในการนำไปผลิตวัคซีนต่อไปนะคะทีนี้ขั้นตอนล่ะคะอาจารย์วันนี้จะเริ่มแล้ว9โมงนะคะต้องทำยังไงบ้างอยากบริจาคเกิน500บาทได้ไหมเกิน1ล้านคนได้หรือเปล่าเผื่อมีใครสนใจอยากรู้ค่ะก็จริงๆหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยในครั้งนี้เราต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องการให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมีการกำหนดไว้ว่าขอเพียงคนละ500บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ขอ1ล้านคนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันหลายๆคนกระจายโอกาสไปให้กับหลายๆท่านนะคะทุกคนได้มีโอกาสได้ภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันกับวัคซีนตัวนี้ที่เป็นวัคซีนที่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยคนไทยทำทั้งหมดเราต้องภูมิใจในเรื่องนี้เพราะจริงๆใบยาเขาก็มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อาจารย์บอกไว้ก็คือทำเรื่องของการทดสอบตัวเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้เริ่มใช่ไหมคะ9โมงเช้า9โมงเช้าค่ะเตรียมทำยังไงบ้างอาจารย์เตรียมQR code เลยนะคะก็มันมีหลายวิธีด้วยกันนะคะถ้าเอาง่ายที่สุดนะคะเราก็สแกน QR code ในหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเจนโค้ดของเราเองนะคะหลังจากนั้นเราเอาโค้ดนั้นน่ะไปเข้าสู่เว็บไซต์ CU Enterprise นะคะในการกรอกเลขบัตรประชาชนแค่เท่านั้นเองนะคะแล้วท่านก็สามารถบริจาค500บาทได้เลยจากธนาคารไหนก็ได้
นะคะหรือถ้าท่านอยากที่จะไปที่ธนาคารกรุงไทยก็สามารถไปบริจาคที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยเช่นเดียวกันถ้าเต็ม1ล้านก็ระบบก็จะปิดค่ะปิดทันทีนะเหมือนคนละครึ่งเลย ต้องรีบหน่อยนะคะใครอยากบริจาคนะคะนะคะทีนี้อาจารย์คะแล้วคนถามมาต่อเหมือนกันว่าเอ๊ะสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ใช่ค่ะแต่ก็เพียงแค่500บาทเท่านั้นเนาะนะคะเราก็มาช่วยกันละกันนะคะมีคนถามต่อสงสัยเป็นแบบนักลงทุนนะคะบอกว่าลงทุนแล้วทำไมไม่ได้หุ้นสตาร์ทอัพใบยาอันนี้เป็นโครงการบริจาคอย่างที่เรียนไม่ใช่เป็นโครงการระดมทุนแบบในหุ้นนะคะเราไม่ได้เป็น VC เราเป็นการรับบริจาคทำความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทางภาคเอกชนเข้ามาช่วยแล้วนะคะอาลัมไนต่างๆเข้ามาช่วยนะคะภาครัฐสนับสนุนในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะทำให้เราเข้าใจกระบวนการในการทำวัคซีนให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและนะคะเราก็อยากได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากทางภาคประชาชนด้วยแต่คนไทยที่บริจาค ก็จะได้สิทธิ์บางอย่างด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะก็โครงการนี้เนี่ยโชคดีอีกแล้วพี่ๆก็มอบสิทธิพิเศษให้มากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลดหย่อนเรื่องของประกันภัยนะคะมีว่าประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันชีวิตนะคะพี่ๆเขาก็มอบสิทธิลดหย่อนให้ประมาณ 18% นะคะแล้วก็ถ้าเกิดโครงการวิจัยพัฒนาเนี้ยประสบความสำเร็จเราได้วัคซีนที่มีคุณภาพจริงๆขึ้นมาแล้วใช้ในมนุษย์ได้จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็จะได้สิทธิ์1ล้านคนแรกนะคะที่จะได้รับวัคซีน100ล้านโดส1ล้านโดสที่ผลิตก่อนในล็อตแรกอาจารย์คะต้นทุนที่ผ่านมาประมาณลงทุนไปเท่าไหร่ล่ะคะสำหรับใบยาสำหรับการทำวัคซีนในครั้งนี้ก็บอกได้ไหมคะเยอะมากพอควรเลยค่ะก็คือทั้งตัวนักวิจัยเองทั้งศิษย์เก่าก็เข้ามาช่วยกันก็คือจริงๆก่อนหน้านี้พี่ๆเข้ามาช่วยกันหลายด้านมากจริงการสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างที่เรียนไม่ใช่เฉพาะเงินเท่านั้นเนาะมันยังมีในเรื่องของเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะคะยังมีในเรื่องสถานที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เบื้องต้นในการเพราะกว่าที่จะทดสอบในหนูในลิงผ่านนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมากมายคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เข้าไปช่วยในเรื่องของพื้นที่นี้เรื่องอะไรคือเราก่อนหน้านี้เราช่วยมาเยอะละจนกระทั่งทดสอบแล้วมั่นใจว่าในหนูในลิงผ่านแล้วอะที่เหลือแค่มนุษย์เองทำไมเราจะทำไม่ได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทีนี้ข้อดีของวัคซีนที่ทำจากใบยานะคะถ้าอาจารย์มองว่าในมุมหนึ่งนะว่าเปรียบเทียบจากวัคซีนจากต่างประเทศเนี่ยมีข้อแตกต่างข้อเด่นข้อด้อยยังไงบ้างคะคือไฮไลท์สำคัญที่จริงๆอาจารย์ก็น้อมนำศาสตร์พระราชามันมี2เรื่องเรื่องแรกคือพึ่งตนเองคืออันนี้เป็นไฮไลท์หลักเลยของสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ตอนนี้ต้องพึ่งตนเองให้ได้เพราะเราพึ่งจมูกคนอื่นหายใจไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะวันดีคืนดีเกิดคนในประเทศเขายังให้ไม่พอเลยเขาจะให้เราทำไมล่ะถูกไหมคะอันที่2ค่ะในมุมส่วนตัวนะอาจารย์ก็มองเนื่องจากเทคโนโลยีนี้มันเป็นทางด้านพืชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อาจารย์มองสุดท้ายธรรมชาติมันก็ต้องกลับมาฮีลตัวมันเองอ่ะก็แล้วมันก็น่าจะในมุมอาจารย์ก็หาล้านด้วยนะก็คือเป็นพืชใช่ไหมคะมันไม่ได้ทำจากสัตว์นะเพราะฉะนั้นมันก็ในมุมอาจารย์มันบริสุทธิ์อ่ะน่าจะปลอดภัยถ้าเรามองในมุมนี้อยากฝากอะไรคะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมนิดนึงสำหรับใครที่เตรียมโทรศัพท์แล้วยังบริจาคไม่ได้9โมงก่อนนะคะอดใจรอนิดนึงนะคะเชิญค่ะค่ะก็จะอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคนนะคะมาร่วมภูมิใจไปกับเราไปพร้อมๆกันแล้วก็มาช่วยสนับสนุนค่ะสร้างความหวังของคนไทยให้เป็นจริงโดยการสนับสนุนวิจัยไทยให้สามารถแปลงวิจัยมาสู่การเป็นนวัตกรรมและนำไปสู่การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก็สังคมไทยคนไทยนับล้านได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมฝีมือคนไทยแค่นี้เราก็มีความสุขกันไปด้วยกันแล้วอย่าลืมนะคะ500บาทวันนี้9โมงเช้า uh-huh. นะคะเข้าไปเลยค่ะเว็บไซต์ cuenterprise.co.th หรือไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ไปร่วมกันบริจาคกันค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ณัชชาทวีแสงสกุลไทยนะคะรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ไขข้อข้องใจให้กับเราทุกคนขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชัดเจนทีเดียวนะคะสิ่งที่เราเห็นคือความตั้งใจนะคะของหน่วยงานด้านการศึกษาอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ตั้ง CU Enterprise ขึ้นมาเป็นบริษัทนะคะแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพนะคะที่เขามีความสามารถมีความถนัดนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่จะพัฒนาศักยภาพแต่ขาดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ปรึกษาหรือว่าเงินทุนนะคะล่าสุดนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการนำร่องละกันกับวัคซีนเพื่อคนไทยนะคะที่จะให้บริจาคคนละ500บาทนะคะจำนวน1ล้านสิทธิ์นะคะก็คือรวมแล้วเป็น500ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งถ้าบริจาคแล้วก็จะไปตั้งโรงงานเพื่อที่จะ
ช่วยให้คนไทยเนี่ยนะคะสามารถได้รับการทดสอบอาสาสมัครของคนไทยได้ในกลางปีนี้นะคะ500บาทไปตั้งโรงงานนะคะพอตั้งโรงงานแล้วในระหว่าง6เดือนนี้เนี่ยก็จะทดลองวัคซีนแล้วก็พอมีอาสาสมัครมาปุ๊บนะคะก็สามารถที่จะทดสอบ3เฟสนะคะเหมือนที่เป็น practice เดียวกับต่างประเทศเลยนะคะกับ international standard แล้วก็หลังจากนั้นคาดกันว่าถ้าผลออกมาดีสำเร็จประสิทธิภาพได้ก็จะมีวัคซีนให้คนไทยใช้ได้ภายในสิ้นปี2564นะคะซึ่งทำจากใบยาสูบก็ทำจากพืชนั่นเองนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะอ่ะ9โมงแล้วกันนะคะตั้งหมุดไว้นะคะว่าอย่าลืมช่วยกันคนละนิดละหน่อยนะคะสำหรับใครที่สนใจอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันดีกว่านะคะถ้าเราดูเรื่องวัคซีนแล้วมีตลาดมีกลุ่มธุรกิจไหนที่จะโดดเด่นบ้างจากวัคซีนโควิด-19นะคะพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณพรเทพชูพันธ์นะคะ Executive Directorกลุ่มวิเคราะห์การลงทุนสายการลงทุนบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพรเทพคะสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19นะคะเรามองยังไงบ้างคะในเรื่องของการลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วปีนี้เราถ้าในแง่ของตลาดนะครับก็ฟื้นมาเร็วกว่าคาดนะครับส่วนหนึ่งมันสะท้อนของเรื่องวัคซีนที่มาเร็วกว่าคาดด้วยนะครับแต่ว่าการฟื้นครั้งนี้ถ้ามองจริงๆแล้วถ้ามองใกล้ตัวก็อย่างบ้านเราเนี่ยการปรับตัวขึ้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความหวังนะครับหรือว่า sentiment เนี่ยมากกว่าความจริงนะที่เรียกว่ามาเร็วสักนิดหนึ่งนะครับความหมายคือว่าถ้าไปดูในแง่ของ earning หรือว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยที่เราเห็นมันก็ rally ขึ้นมารับผลของวัคซีนนะครับถ้าไปดูนะครับผมเตรียมรูปความถูกแพงมาให้ดูด้วยนะครับของตลาดหุ้นเมืองไทยหรือว่า PE ratio เนี่ยทุกครั้งที่มีวิกฤตมันก็จะดรอปลงไปนะครับหรือเส้นปรับระดับด้านล่างนั้นก็ประมาณลบ -1 หรือลบ -2 standard deviation กับค่าเฉลี่ยในแง่ PE ratio นะ PE สูงก็คือแพง PE ต่ำก็คือถูกนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหน้าตามันเหมือนแพงเพราะมันวิ่งมาเร็วนะครับในขณะเดียวกันที่earningมันยังตามไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ความเสี่ยงก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะมีการ correction นะครับลงมาบ้างนะครับเป็นขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าปัจจัยบวกนี่ยังรออยู่เยอะนะครับการฟื้นตัวเนี่ยไม่เท่าเทียมนะครับบาง asset class ทำได้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นผมคิดว่าถ้ามองไปข้างหน้าในช่วงฟื้นตัวเนี่ยตราสารหนี้อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าหุ้นนะครับเพราะว่าการฟื้นตัวหุ้นมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับถ้ามองในแง่ของกิจการก็ต้องบอกว่าใครที่บาลานซ์ชีพยังแข็งแรงไม่เสียหายก็อาจจะได้เปรียบกิจการที่ตอนนี้ท่วมตัวบางกิจการตอนนี้นี่เขาท่วมจริงนะครับก็จะฟื้นได้เร็วกว่าคนที่ท่านไหนคนที่แข็งแรงก็จะฟื้นได้เร็วกว่านะครับหรือ new normal อย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างพวกธุรกิจแพลตฟอร์มที่บริการแพลตฟอร์มมันไม่มีในเมืองไทยเท่าไหร่นะครับก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าธุรกิจทั่วไปนะครับถ้าพูดโดยสรุปก็คือสินทรัพย์เสี่ยงได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับ new normal ทั้งหลายได้เปรียบกว่าครับค่ะได้ค่ะแล้วทีนี้ถ้ามองเรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะคะถือว่าเป็นความหวังของคนทั้งโลกเลยนะคะหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนับจากนี้ไปธีมในการลงทุนเซกเตอร์โรเทชันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราควรจะปรับพอร์ตนะคะเพื่อรับกับเรื่องที่กำลังจะเปลี่ยนไปในปี2021ยังไงบ้างคะครับทีนี้วัคซีนที่มาเนี่ยก็ต้องอธิบายให้ดูก่อนนะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้เห็นวัคซีนเนี่ยมาเป็นเวฟๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วคนก็มักจะพูดถึงโควิดก็มีเวฟ1เวฟ2นะฮะวัคซีนเขาก็มีเป็นเวฟเหมือนกันนะครับผมอยากจะให้ดูว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขจำนวนวัคซีนที่มีเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก60ตัวในเดือนตุลาคมนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีตัวที่อยู่ในไพป์ไลน์ในถึง80ตัวนะครับถ้าเราดูเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยจะเห็นว่ามีวัคซีนอยู่5ตัวที่เป็นแคนดิเดตที่น่าจะใช้การได้ล่าสุดเนี่ย2ตัวจาก5เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวที่ได้รับอัพรูฟแล้วหรือ FDA นะครับปรากฏว่ากลับมองใบตัวที่ยังเป็นแคนดิเดตกับยังมี5ตัวเท่าเดิมความหมายคือในปลายปลายเนี่ยมันอีกเทียบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของตลาดที่จะได้รับผลกระทบจากวัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นเชิงบวกในแง่ที่ว่ามันจะมีตัวใหม่ๆเข้ามานะครับมีข่าวใหม่ๆเข้ามาค่ะนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วในแง่ของการรักษาเดือนนี้ก็มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับที่สหรัฐเองก็มีการแอบพูดพวกเรมดิซิเบียนะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีในการรักษาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของโปรเกรสเนี่ยเป็นแบ็คกราวนด์ที่เป็นพื้นฐานที่เป็นสิ่งดีกับตลาดอยู่แล้วนะครับงั้นตัวนี้คงขอรอช่วยอยู่นะครับอันที่น่าสนใจอีกตัวนึงที่จะมาเป็นประเด็นในการผลักดันให้ตลาดไปข้างหน้าได้เนี่ยคือ earnings upgrade นะครับ
ในแง่ของผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมันชัดเจนมากว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจขึ้นนะครับถ้าใครตามเนี่ยที่เฟดพูดเมื่อคืนนี้ก็มีการปรับเศรษฐกิจขึ้นด้วยเนี่ยแต่ตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของ earnings หรือว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์มองเนี่ย consensus ปรากฏมีการปรับตัวขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อวัคซีนก็มีpipeline รออยู่นะครับ earnings ก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยอีกอันที่ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้ก็คือ PE valuation นะครับถ้าใครฟังเฟดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเฟดก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกผมรออัดฉีดสภาพคล่องแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเฟดก็จะบอกว่าไอ้สภาพคล่องที่ให้มาเนี่ยนะครับถ้าใครได้ดูในกราฟที่เกี่ยวกับสภาพคล่องเนี่ยจะพบว่าเฟดนี่อัดเข้ามาเยอะแล้วแต่เจพาวเวลพูดต่อเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะผมพร้อมที่จะทำเพิ่มแล้วก็บอกด้วยว่าไอ้สิ่งที่ทำเพิ่มเนี่ยที่จริงแล้วมันดีนะครับกับPE นะครับถึง PE ratio ซึ่งเขาก็พูดเองเลยถึงแม้จะดูแพงแต่ว่ายังไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำยังไปได้อีกนะครับงั้นถ้าถามว่าใน 3-4 อย่างที่เล่ามาเนี่ยเราคิดว่าตัวไหนได้ประโยชน์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดหุ้นต้องได้ประโยชน์ผมยกตัวอย่างหุ้นไทยนะผมให้ทาร์เก็ตปีหน้าไว้เนี่ยมีโอกาสลุ้นเนี่ยจะได้เห็น 1,600 จุดนะครับมองง่ายๆก็คือว่าถ้าปีนี้อยู่ 1,400 อีก2ปีอาจจะไป2ไป 1,800 ได้เนี่ยเพราะเขาบอกว่าอีก2ปีเศรษฐกิจกลับไปที่เดิมนะครับตลาดกลับไปที่เดิมก็คือ 1,800 เนี่ย 1,400 ไป 1,800 ปีหน้า 1,600 เนี่ยมันก็แค่วิ่งผ่านเฉยถามว่าแล้ว 1,600 จะมาจากไหนได้นะครับดูจากในตลาดที่เอาให้มาเนี่ยเอาแค่ PE ไม่ต้องไปไหนไกลเนี่ยนะครับก็อยู่เกินค่าเฉลี่ยอยู่นิดหน่อยเนี่ยearning ที่มันจะกลับไปไม่ต้องถึงเท่าเดิมเนี่ยแค่ภายในปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะเห็น 1,500 กว่าก็มีนะครับเรนจ์อยู่ประมาณ 1,550 ถึง 1,650 นะครับงั้นผมคิดว่าคำถามที่ว่าอะไรที่น่าสนใจคำตอบก็คือว่าหุ้นนะครับน่าสนใจกว่าบอนด์นะครับหุ้นแถวตลาดเกิดใหม่ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับค่ะค่ะทีนี้ถ้าถามถึงตลาดที่น่าสนใจแล้วคะถ้าแอสเซทเราชาแล้วว่าเป็นหุ้นนะคะแล้วตลาดไหนน่าสนใจรวมถึงเราจะต่อยอดการลงทุนได้ยังไงบ้างแนะนำบ้างยังไงคะคุณพรเทพครับผมในแง่ของตลาดที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าตัวที่โดดเด่นที่สุดคงเป็น emerging market นะครับต้องบอกก่อนว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นอย่างบ้านเราหุ้นร่วงลงมาแล้วยังไม่กลับไปที่เดิมเนี่ยพวก developed market อย่างสหรัฐญี่ปุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยคือบวกกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับยุโรปนี่แทบไม่ลบเลยนะครับมันฟื้นกลับมาพอสมควรแต่โตที่ยังแลกการ์ดอยู่เนี่ย emerging market ทางฝั่งเอเชียนะครับตลาดทางด้านอาเซียนนะครับแถวบ้านเราเนี่ยยังติดลบอยู่พอสมควรนะครับ year to dateโดยเฉพาะยิ่งประเทศแถวอย่างไทยเนี่ยที่พึ่งพาเรื่องของเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ย คือต้องบอกว่าใครที่ลงไปแรงในปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสชนะเพราะมันเป็นปีที่ลงด้วยโควิดปีหน้าฟื้นด้วยวัคซีนเนี่ยใครที่ลงเยอะในปีนี้ปีหน้าก็มีโอกาสลุ้นสูงนะครับหนึ่งในนั้นที่ติดเรดาร์คือหุ้นไทย นะครับชัดเจนมากว่าทันทีที่วัคซีนประกาศเนี่ยฟันโฟลว์ที่ไหลออกจากประเทศไทยเนี่ยพลิกกลับเป็นไหลเข้าทันทีนะครับแล้วตัวที่ขึ้นมาโดดเด่นที่สุดก็คือตัวที่ลงหนักที่สุดนะฮะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มปิโตรเคมนะครับหรือแม้แต่ property ที่คนบอกว่าหงอยหงอยเหงาเหงาเนี่ยก็ยังปรับตัวสูงขึ้นท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงโอ้โหพลิกเลยนะครับทันทีที่มีข่าววัคซีนก็คนมองว่าท่องเที่ยวกับวัคซีนเนี่ยเป็นของที่มาด้วยกันแล้วใครได้ประโยชน์สูงสุดจากท่องเที่ยวก็คือเมืองไทยนะครับมันขึ้นมาในเรดาร์เขาเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยฝรั่งอันเดอร์โอนด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้ซื้อด้วยเพราะฉะนั้น emerging market โดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจครับแล้วก็เซกเตอร์ถ้าถามว่าเป็นเซกเตอร์ไหนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดหุ้นใหญ่จะได้นะครับในฐานะที่ฟันโฟกลับมาถ้ามองในแง่เซกเตอร์กลุ่มไหนที่โดนหนักๆก็มีโอกาสที่จะฟื้นก่อนครับงั้นก็ถ้าในภาพรวมผมคิดว่าเป็นปีของการฟื้นแย่งกันฟื้นเลยทีเดียวครับค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงสินค้าละกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกอ่ะรู้แล้วนะคะว่า1,800 นะคะสำหรับบ้านเราเนี่ยต้องไปเจอกันปี 2022-2026 ปีหน้าแค่ทางผ่านแต่ว่าถ้าดูตลาดที่น่าสนใจก็ดูเหมือนว่าจะเป็น emerging market นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะน่าสนใจกว่าตลาดตราสารหนี้ถ้าพูดถึงสินค้าหรือว่ากองทุนรวมนะคะเพราะว่าคุณพันธุ์เองก็อยู่ SBAM ด้วยแนะนำกองทุนไหนดีคะเผื่อใครอยากจะเลือกเลยลงทุนเลยนะคะโดยอาจจะไม่ต้องไปพิจารณาปัจจัยอย่างอื่นมากนักเนื่องจากไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเท่ากับผู้จัดการกองทุนเนี่ยค่ะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไทยพาณิชย์เองเนี่ยก็เกาะกับเทรนด์เรื่องของที่บอกว่าเทคโนโลยีมาแรงเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องของ artificial intelligence นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยในการลงทุนนะครับ
ที่จริงช่วงนี้เรากำลังเปิดตัวกองทุนหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะเลยเพราะว่ากำลังเล็งไปลงทุนที่จีนนะครับแล้วก็การตัดสินใจลงทุนของกองนี้เราใช้ machine learning นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence มาช่วยในการตัดสินใจลงทุนนะครับลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่อาศัยกลุ่มปัจจัยที่มีผลนะฮะต่อตลาดเนี่ยที่เรียกว่า factor pool เนี่ยนะครับ7ปัจจัยด้วยกันนะครับคงไม่ต้องลงรายตัวนะครับแต่ว่าลักษณะการทำ factor investing เนี่ยซึ่งเป็นของใหม่ที่หลายๆคนเขาต้นยมนำมาใช้กันเนี่ยมันเหมาะมากกับการทำ machine learning นะครับเรากำลังเปิดตัวอยู่ในช่วง8ถึง22เดือนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจนโยบายเป็นยังไงคะครับก็ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดของจีนนะครับในการเลือกหุ้นเนี่ยก็นำปัจจัยต่างๆเนี่ยที่จริงเราก็คัดเลือกมานะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ200กว่าปัจจัยเนี่ยแต่ว่าคนตามไม่ไหวนะ200ปัจจัยเราก็ให้หุ่นยนต์มันตามแทนเนี่ยนะครับในการทำ stock selection นะครับแล้วก็ทำ optimization ของพอร์ตด้วยนะครับจัดน้ำหนักที่มีความสมดุลไม่ให้มีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับก็หลักๆก็คือเน้นหุ้นจีนนะครับซึ่งเกาะไปกับการฟื้นของเรื่องโควิดซึ่งเท่าที่ดูนะผมคิดว่าหลังโควิดเนี่ยจีนมีโอกาสฟื้นได้แรงกว่าทางด้านตะวันตกนะครับเพราะจะพูดในแง่ความรุนแรงของโรคเนี่ยก็ที่จีนเนี่ยจริงๆเขาคอนโทรลได้ดีกว่าทางตะวันตกเนี่ยอาจจะเหนื่อยกว่านิดนึงนะครับค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงกองทุนนี้นะคะจุดเด่นสำคัญเลยคืออะไรคะแล้วก็นักลงทุนประเภทไหนน่าจะเหมาะในการลงทุนหรือว่าใครที่มีพอร์ตหลักอยู่แล้วนี่เป็นพอร์ตที่เอามาสร้างสีสันหรือว่าอันนี้สามารถเป็นพอร์ตหลักได้เลยมองยังไงบ้างคะตัวนี้ที่จริงแล้วในลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่มาเติมนะครับเหตุผลก็คือว่ามันเป็นลักษณะหนึ่ง asset class นะครับ1 country นะครับพอร์ตหลักเนี่ยเราอาจจะมีการกระจายลงทุนทั้งในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนที่ทำ tactical ในปีหน้านะครับแล้วมีโอกาสที่จะรับผลตอบแทนที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าตราสารทุนนะครับของจีนเนี่ยมีความน่าสนใจพอสมควรแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้ก็คือใช้ machine learning นะครับซึ่งก็สั่งสมประสบการณ์นะครับเบสบนตาต้าจำนวนมากที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็คิดว่าเขาทำได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราเทสมาพอสมควรแล้วนะครับเราคิดว่าน่าจะได้มาสร้างประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนได้นะครับก็ผมคิดว่าเข้ากับธีมการฟื้นด้วยนะครับเอาเทคโนโลยีมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่ามาถูกที่ถูกจังหวะนะครับก็เลยเป็นกองทุนที่นำมาแนะนำประชาชนได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพรเทพคะมีโอกาสพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะครับผมขอบคุณครับยินดีครับคุณพรเทพชูพันธ์นะคะจากบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะคุณพรเทพบอกไว้แบบนี้ค่ะว่ามีโอกาสนะคะที่ราคาหุ้นเนี่ยจะปรับตัวลงมาเป็น correction นะคะหรือว่าการปรับฐานเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอเราไปดูภาพตลาดเนี่ยจะเห็นว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาหรือว่าตลาดที่ขึ้นไปเนี่ยเกินหรือว่าเร็วกว่าสถานการณ์จริงค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่าเมื่อย่อลงมานี่โอกาสในการเข้าลงทุนนะคะคำถามคือแล้วจะลงทุนในไหนซึ่งคุณพรเทพก็แนะนำชัดนะคะว่าตลาดหุ้นยังน่าสนใจดอกเบี้ยยังต่ำอีกนานนโยบายการเงินยังผ่อนคลายอีกนานนะคะรวมถึงตลาดที่น่าสนใจก็คือตลาด emerging market ดังนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถเลือกลงทุนกับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ machine learning china or share ได้นะคะซึ่งต้องยอมรับว่ากองทุนนี้เนี่ยเขากำลังเปิดขายนะคะหรือว่า IPO Initial Public Offering อยู่นะคะจนถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะคะก็คือสามารถซื้อได้ในช่วง IPO ซึ่งก็จะมีสิทธิพิเศษบางอย่างนะคะจนถึงวันอังคารหน้าแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าใครอยากซื้อตามบลจ.หรือว่าที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือที่สถาบันการเงินก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันที่หุ้นที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดเหมือนที่คุณพรเทพพูดเมื่อสักครู่นะคะเป็นหุ้นวัฏจักรค่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะหุ้นพลังงานหุ้นธนาคารเป็นต้นซึ่งเติบโตโดดเด่นอย่างมากทีเดียวนะคะถ้าไปดู 1-2 เดือนที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยขึ้นไป 40-100% เลยนะคะหลายอุตสาหกรรมที่ซบเซาเนี่ยนะคะก็กลับขึ้นมาได้ทั้งกลุ่มธนาคารปิโตรเคมกลุ่มเหล็กอสังหาริมทรัพย์นะคะอย่างที่เห็นค่ะนี่เป็นการเลือกมานะคะจากทางด้านของค่ายบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะว่าหุ้นไหนโดดเด่นที่สุดนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ผ่านมาในอดีตนะคะณวันที่16ธันวาคมเห็นไหมคะว่าบางตัวเนี่ยอย่าง IRPC เนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ 100% นะคะกลุ่มเดินเรือเองที่ตอนนี้มีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะคะต้องยอมรับว่าในส่วนของการทำธุรกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวเพราะว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตเร็วก็ทำให้ราคาหุ้นอย่าง RCL เนี่ยขึ้นไปกว่า 100% สายการบินก็กลับมาพลิกฟื้นได้แล้วนะคะมี
ผลตอบแทนสูงถึง 97% อย่างตัว AAV หรือว่า Air Asia เป็นต้นนะคะคำถามที่น่าสนใจกว่านะคะก็คือแล้วเราจะสามารถที่จะหาโอกาสจากการลงทุนได้อย่างไรซึ่งหลายคนก็พูดตรงกันนะคะว่าถ้าดูมิตินี้แล้วจะเห็นว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงดังนั้นเราเองก็ควรระมัดระวังในการลงทุนถ้าจะเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีการพักฐานในช่วงปลายปีก็อาจจะเป็นโอกาสได้เพราะฟันโฟลยังเข้ามาดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นต้นนะคะอีกหนึ่งประเด็นทิ้งท้ายวันนี้อยากจะชวนมาคุยเรื่องของตัวสหรัฐนะคะที่เขาติดบัญชี monitoring list นะคะก็คือเป็นบัญชีที่ต้องจับตาสำหรับประเทศไทยนะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราเองเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตาร่วมกับอีก9ประเทศนะคะคำถามคือประเด็นนี้น่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณสงวนจุงสกุลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารฝ่ายทีม Investment and Markets Research นะคะของธนาคารกรุงไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสงวนคะครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับค่ะวิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่แม้ว่าจะเป็นข่าวดีนะคะคือเราไม่ได้ถูกแบล็คลิสต์แต่เราเป็นมอนิเตอร์ริ่งลิสต์นะคะมองยังไงบ้างคะประเด็นนี้ครับต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบทบาทของธปท.ตอนนี้อยู่ระหว่างเขาสองข้างก็คือข้างหนึ่งของรัฐมนตรีคลังของบ้านเราซึ่งพูดหลายครั้งว่าเงินบาทเนี่ยเงินบาทเนี่ยแข็งค่าเกินไปควรจะอ่อนกว่านี้นะครับแต่คราวนี้ทางการสหรัฐบอกว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าเกินไปควรจะแข็งค่ากว่านี้นะครับทีนี้เราไปถามบทบาทของธปท.นะครับท่านก็จะตอบยืนยันตามแมนเดตของท่านก็คือว่าธปท.นี่เข้าแทรกแซงค่าเงินบาทเนี่ยเพื่อรักษาสมดุลและก็เสถียรภาพของระบบตลาดการเงินไทยนะครับลดความผันผวนอันนี้เนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของเซ็นทรัลแบงค์ทั่วโลกนะครับเซ็นทรัลแบงค์ไหนไม่ทำอันนี้ถือว่าอาจจะเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่ที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นนี่ถามว่าถ้าผลกระทบของเรื่องนี้เนี่ยจะลุกลามออกไปนะครับเช่นเป็นต้นว่าเอาแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าอาจจะมีเรื่องของ private investment จากอเมริกาจะลดลงนะครับหรือจะไปเอ็กซ์ตรีมเหมือนนั้นเช่นเราอาจจะถูกตัดสิทธิประโยชน์ทางการค้า GSP บางประการหรือรัฐบาลสหรัฐอาจจะปรับขึ้นภาษีการนำเข้าสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปขายให้สหรัฐอเมริกาในบางรายการนี่นะครับถ้าเป็นเรื่องเหล่านี้นะครับเป็น trade dispute เหล่านี้เนี่ยน่าจะถือได้ว่าเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของทางธปท.ไปแล้วนะครับซึ่งคนที่อาจจะต้องเข้ามาตอบคำถามเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นรัฐมนตรีคลังหรืออาจจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับหรืออาจจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศถ้าเรื่องมันลุกลามขยายตัวต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเรามีรัฐมนตรีคลังประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีคลังของประเทศเรานี่ก็จะพูดเหมือนกันอย่างนึงว่าธปท.เนี่ยจะต้องทำให้ค่าเงินบาทอ่อนใช่ไหมฮะคราวนี้จากวันนี้ต่อไปเนี่ยแรงกดดันที่ทางรัฐมนตรีคลังหรือทางรัฐบาลเนี่ยส่งไปยังทางธปท.เนี่ยเพื่อกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยอาจจะลดลงหรือไม่ครับเพราะว่าในมุมมองของสหรัฐเนี่ยถ้ารัฐมนตรีคลังพูดแบบนั้นนี่หมายความว่าอ๋อนี่รัฐมนตรีคลังกำลังสั่งการให้ธปท.เนี่ยมันนี่เพลทเหรออันนี้ถ้าเราเทคดิสซีเรียสเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแรงกดดันนี้น่าจะลดน้อยลงและมันก็น่าจะส่งผลให้ธปท.เนี่ยมีการแทรกแซงค่าเงินที่อาจจะลดน้อยลงด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็จึงทำให้ตลาดนี่มีความมั่นอกมั่นใจที่จะเข้ามาเก็งกำไรรวมทั้งรองค่าเงินบาทมากขึ้นนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่เก็งกำไรนะครับมีภาคการผลิตที่แท้จริงด้วยนะครับที่บางคนที่เป็นexporter ที่มีความต้องการที่ต้องขายดอลลาร์นี่กำลังคิดว่าเอ้ยขึ้นมาสัก 30.25 แล้วค่อยขายเนี่ยพอมีข่าวนี้ออกมาไม่ต้องตัดสินใจแล้วไม่ต้องรอแล้วขายเลยนะครับซึ่งก็เลยทำให้ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ปรับลดลงแข็งค่าตั้งประมาณ20ตังค์นะครับถ้าคราวนี้ถามว่าอัตสุนในการที่จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนต่อไปนี่เราหมดแล้วหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยังมีเยอะแยะเลยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเรา manipulateด้วยการให้แบงก์ชาติเนี่ยซื้อดอลลาร์ในตลาดนี่ตรงๆเนี่ยถูกจับตานะครับแล้วเราเทคดิสซีเรียสเนี่ยแล้วก็ไปใช้วิธีอื่นนะครับเช่นเอาแบบนอกแบบเลยนะครับเช่น
แบงค์ชาติอาจจะใช้วิธีการลดดอกเบี้ยให้ไปเหลือศูนย์ไปเลยหรือติดลบไปเลยช่วยหรือไม่นะครับหรือใช้มาตรการภาษีคิดภาษีกับการถือครองพันธบัตรของนักลงทุนต่างประเทศใช้ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถามว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบนะครับเช่นยกตัวอย่างเลยนะครับการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะช่วยได้ไหมเช่นปีนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ย non resident เนี่ย net sale หุ้นไทย net sale บอนไทย net sale สักประมาณสักกลมๆนะสัก50,000 ล้านบาทแล้วเราไปลดดอกเบี้ยเราไปใช้มาตรการภาษีหรือเราไปลดดอกเบี้ยเนี่ยคือเขา net sale อยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแล้วผมมีโอกาสได้ฟังคุณเคนให้สัมภาษณ์วันกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยวันสองวันเนี้ยนะฮะก็ทำให้เชื่อได้ว่าทางทีมธปท.นี่ไม่น่าจะใช้มาตรการนอกแบบในการที่จะเพียงมุ่งหวังเพื่อให้เงินบาทอ่อนค่าค นะครับโดยที่ยอมรับผลข้างเคียงอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ที่ทางค่าเงินบาทเรามองยังไงบ้างคะกรุงไทยก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเฮาส์เล็กเฮาส์ใหญ่ไทยเทศก็มองกันที่29-28อยู่แล้วหลังจากข่าวนี้มาจะทำให้คนเนี่ยปรับลดลงเป็น28-27เลยหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเราก็ต้องรอสัก5-7 วันดูที่ analyst house ต่างๆนี่จะปรับลดไหมแต่ผมส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่นะครับอย่างแรกก็คือว่าจริงๆเรื่อง manipulator list เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรที่เราสามารถประเมินกันอยู่แล้วซึ่งการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อสหรัฐอเมริกาเท่านี้นะครับประการที่สองเนี่ยตลาดน่าจะรอดูการมาของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ค่ะนะครับตัวไบเดนซึ่งก็จะมาพร้อมกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่เช่นกันก็น่าจะเป็นคุณเจเน็ตเยเลนใช่ไหมครับซึ่งท่าทีก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าจะมีแอคชั่นอย่างไรต่อเรื่องมาในเรื่องลิสต์นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องขอให้ข้อมูลประกอบนิดนึงนะครับว่าปีนี้เนี่ย12 เดือนผ่านไปเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทเอากลมๆนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อ่อนค่าแต่ปีนี้มีเหตุการณ์สำคัญอยู่ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกโควิดนะครับอย่างที่2เนี่ยคือเรามีดีลTesco Lotus นะครับซึ่งมีการเอากลมๆนะครับมีต้องซื้อเงินดอลลาร์นะครับประมาณกลมๆประมาณสัก 250,000 ล้านบาทนะครับแล้วหันไปดูพอร์ตโฟลิโอโฟลว์นะครับหุ้นฝรั่งเน็ตเซลไป 200,000 กว่าล้านนะครับบอนฝรั่งก็เน็ตเซลอีกประมาณสักกลมๆ 50,000 นะครับรวมๆกันก็สัก 250,000 ถึง 300,000 ล้านนะครับแล้วไหนบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศแบงก์ชาติซื้อดอลลาร์ไปอีกสักประมาณกลมๆ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐคือประมาณสัก 7-8 แสนล้านบาทสิ่งเหล่านี้เนี่ยผ่านไป12เดือนเงินบาทไม่ได้อ่อนค่าลงเลยใช่ค่ะซึ่งปีหน้ามองไปข้างหน้าเนี่ยดินามิกเหล่านี้จะยังคงอยู่หรือเปล่าจะยังมี M&A ขนาดใหญ่ที่คอร์เปอเรทไทยจะต้องซื้อดอลลาร์เยอะๆเป็นหลักแสนล้านหรือเปล่านะครับพอร์ตโฟลิโอโฟลว์จะเป็นอย่างไรนะครับหุ้นไทยจะยังเน็ตเซล 200,000 กว่าล้านบาทหรือเปล่าซึ่งบางท่านเริ่มมองแล้วว่าเดี๋ยวจะมี asset rotation กลับมาฝรั่งอาจจะเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทยหรือเปล่านะครับแล้วบอนด์เนี่ยปีนี้เน็ตเซล 50,000 ล้านบาทเนี่ยปีหน้าไม่น่าจะเน็ตเซลแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะปีนี้เน็ตเซล50,000 ล้านบาทนี่เกิดขึ้นในช่วงเดือน3เดือน4เดือน5เนี่ยฝรั่งเน็ตเซลไปแสนกว่าล้านบาทแล้วเกิดจากโควิดช็อคนะครับแล้วสภาพคล่องที่ล้นโลกเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะ search for yield กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เหลือแค่บทบาทของแบงก์ชาติที่จะต้องเข้าไปซื้อดอลลาร์ในตลาดนะครับดังนั้นดูโดยรวมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่อง current account ซึ่งน่าจะยัง surplus ทางโครงสร้างsurplus เชิงโครงสร้างอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมี tourism กลับมาอีกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดสุดไม่แปลกใจที่ตลาดส่วนใหญ่มองว่าค่าเงินบาทในปีหน้าจะยังคงแข็งค่าต่อไปนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสงวนคะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับคุณสงวนจงสกุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารทีม Investment and Market Research นะคะของธนาคารกรุงไทยชัดเจนนะคะว่าทิศทางเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องแน่นอนจากหลายปัจจัยไม่ใช่เรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีเรื่องความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐที่มากในปีนี้และปีหน้าน่าจะมากต่อเนื่องด้วยและเมื่อดีมานด์หรืออุปสงค์ความต้องการดอลลาร์มากขึ้นนะคะก็แน่นอนนะคะว่ามันก็จะกดดันค่าเงินบาทแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ
การทำงานของแบงก์ชาตินะคะที่ต้องรับศึกหนัก2ฝั่งเลยฝั่งหนึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็บอกว่าแข็งค่าไปแต่ต่างประเทศอย่างสหรัฐก็บอกว่าอ่อนค่าไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็ทำให้คนกลางอย่างแบงก์ชาติก็ต้องยึดมั่นนะคะในบทบาทหน้าที่สำคัญคือการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในธุรกิจเวลกันสักหน่อยนะคะเราชื่อ Morning Well นะคะดังนั้นต้องคุยกันเรื่องเวลนิดนึงล่าสุดเนี่ยนะคะถ้าเราไปดู1ธุรกิจของสถาบันการเงินที่ยังไปได้แล้วก็ยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะคะก็คือการดูแลลูกค้าในกลุ่มเวลนั่นเองนะคะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนิยามคำนี้กันก่อนเวลคืออะไรนะคะคำนิยามหนึ่งนะคะก็คือคำนิยามที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีสินทรัพย์นะคะมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเขาถึงเรียกว่าเป็นมิลเลียนแนร์มิลเลียนก็คือล้านนะคะคนที่มีล้านดอลลาร์สหรัฐมิลเลียนแนร์หรือคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ30ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่ง World Wealth Report 12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขออภัยค่ะ12ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2551ถึง2562เนี่ยจำนวนคนรวยทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนแล้วก็มูลค่าของเงินในกระเป๋าด้วยนะคะโดยจำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.3 เท่านะคะจากประมาณสัก19จากประมาณสัก8ล้าน5แสนคนขออภัยนะคะ8ล้าน5แสนคนในปี2551มาอยู่ที่19.6 ล้านคนเดี๋ยวขอยกราฟิกหนึ่งนะคะเป็นเรื่องจำนวนคนอันนี้จะชัดขึ้นนะคะก็คือเป็นเรื่องของจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ไปดูมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจำนวนคนเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.5 เท่ามูลค่านะคะกราฟิกย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 2.3 เท่านะคะซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ก็สะท้อนว่าคนกลุ่มนี้ยังคงมีกำลังซื้อนะคะแล้วก็ยังคงตั้งใจที่จะบริหารเงินของตัวเองอย่างต่อเนื่องลูกค้าเองนะคะเมื่อมีจำนวนมากขึ้นนะคะผู้ให้บริการนะคะอย่างสถาบันการเงินเองก็จับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้นค่ะซึ่งนิยามก็แตกต่างกันไปบางแห่งก็ไปใช้ AUM นะคะหรือว่า Asset Under Management สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการหรือว่าภายใต้ที่เขามีนะคะลูกค้าที่เขามีเงินฝากกองทุนรวมสินเชื่อแบบนี้เป็นต้นซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะเริ่มด้วยหลักประมาณสักล้าน2ล้านนะคะบางที่2ล้านมาที่3ล้านมาที่5ล้านกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น mass affluent นะคะก็คือกำลังมีความมั่งคั่งกำลังเติบโตนะคะแล้วก็กำลังจะเป็น millionaire ในอนาคตนะคะรวมถึงจะมีการกระจายตัวไปยังกลุ่มที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะเช่นจาก2ล้านเป็น5ล้าน10ล้าน50ล้านหรือกว่า100ล้านบาทก็มีนะคะซึ่งกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือกลุ่มที่มีเงินลงทุนประมาณสัก2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยแหละค่ะมีจำนวนอยู่ที่700,000รายนะคะสำหรับลูกค้ากลุ่มเวลนี้แล้วก็คิดเป็นเงินลงทุนของเขาเนี่ยนะคะ15ล้านล้านบาทนะคะซึ่งในช่วงปีนี้เองต้องยอมรับว่า1ธุรกิจที่เติบโตได้ดีก็คือธุรกิจเวลนะคะซึ่งทางด้านของ K-Bank Private Banking นะคะหรือว่าทางด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลของกสิกรไทยกับอีกค่ายหนึ่งคือ CIMB ไทยเนี่ยเขาบอกเขาโฟกัสเรื่องคนรวยที่มีที่ดินจำนวนมากค่ะเพราะว่าปีนี้เราเจอภาษีที่ดินเป็นปีแรกนะคะแม้ว่าจะมีการลดภาษีถึง 90% นะคะเวลาจ่ายภาษีก็ตัดส่วนไปตัวหนึ่งทำให้ช่วยผ่อนปลนภาระในแง่ของภาษีที่ดินไปได้บ้างแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็อยากจะเอาที่ดินเหล่านี้มาสร้างให้เกิดรายได้วิธีการก็คืออย่างที่เราเคยคุยกันไปนะคะคือเอาที่ดินมานะคะแล้วก็มาเป็นหลักทรัพย์นะคะเพื่อที่จะขอกู้เงินนะคะแล้วก็คิดดอกเบี้ยแล้วแต่ที่ค่ะบางที่ 2% บางที่ 3% หลังจากนั้นก็เอาเงินก้อนนี้ที่ได้จากที่ดินที่ของสินเชื่อไปลงทุนนะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยนะคะซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านของ K-Bank เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น Land Loan for Investment นะคะอย่างทาง SCB เองอย่างที่เราคุยไปเนี่ยก็เขาก็จะเรียกว่าเป็น Property Back Loan แบบนี้เป็นต้นก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือธีมการลงทุนนับจากนี้ของกลุ่ม Well นะคะก็ยังแนะนำนะคะสำหรับเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเช่น Cloud Computing E-commerce หรือแม้แต่หุ้น Health Tech แล้วก็หุ้นในกลุ่มแฟงนะคะ Facebook Amazon Apple นะคะ Netflix หรือว่าตัว Microsoft แล้วก็ Google นั่นเอง
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องกระจายการลงทุนค่ะไม่เช่นนั้นคงจะหาผลตอบแทนที่ดีได้ยากในช่วงเวลาแบบนี้นะคะถ้ายังกระจุกตัวแล้วก็รวมถึงถ้ากระจุกตัวมากเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันสำหรับรายการ Morning Well นะคะในสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะส่วนใครที่อยากจะแนะนำนะคะคำแนะนำติชมยังส่งมาได้เสมอนะคะเพราะว่าทีมงานก็อยากจะพัฒนานะคะเราอยู่ด้วยกันมาประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วนะคะจะได้รู้ว่าปีหน้าศักราชใหม่อยากจะให้ปรับอะไรบ้างแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะคะกด Subscribe นะคะสำหรับตัว YouTube Mon The Standard Well เอาไว้ด้วยนะคะ Facebook The Standard Well นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะไปไลฟ์ผ่านทางช่อง The Standard Well ต้องมี Well ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เปิดตลาดร่วงลงมาเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะ Nikkei เองนะคะที่ปรับตัวลงมา 0.06% หรือว่า14จุดค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่น่าสนใจนะคะสไตล์การบริหารเงินของนักดนตรีคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าที่ชื่อว่ารอมบอยด้วยนะคะเขาเป็นนักดนตรีที่ตอนนี้เป็นนักธุรกิจทำควบคู่กันไปเขาคือบู๊มือเบสของวงสันเลอร์นะคะวงดนตรีบู๊ใช่ไหมคะพี่บู๊นะคะมือเบสนะคะของวงสเลอร์นะคะขออภัยไม่ถนัดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆนะคะเอาไปฟังกันดีกว่านะคะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการบริหารเงินอย่างไรคุณบู้มือเบสวงสเลอร์ค่ะการเงินของผมเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยผมจะเก็บเงินสัดส่วนใหญ่ 50% เป็นต้นไปเนี่ยเอาไว้ทำทุนเป็นเงินหมุนเพราะว่าธุรกิจเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่ต้องจ่ายเงินสดเป็นหลักแล้วก็จ่ายเงินเดี๋ยวนั้นเลยคือเราจะรู้สึกว่าเราต้องแฟร์กับทางผู้ผลิตด้วยก็คือเก็บเงินไว้ประมาณ 50% ในการลงทุนต่อแต่ว่าอีก 50% ของผมเนี่ยคือ 30% ของผมจะเก็บไว้เป็นจ่ายค่าจิปาถะพวกแบบค่าพนักงานค่าเช่าร้านแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอีก 20% เนี่ยเป็นการลงทุนโดยที่ 20% ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนกับอสังหาก็คืออาจจะผ่อนคอนโดหรือว่าถ้าเก็บเป็นเงินก้อน 20% มันนิ่งโดยที่ไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยอาจจะซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนี่คือช่วงในยุคสมัยนี้ยุคโควิดแต่ว่าก่อนอันนี้ผมจะลงกับพวกนาฬิกาแต่ส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆเป็นคนที่แบบชอบอินเวสต์กับเสื้อผ้าบางอย่างที่มันไม่ได้จมอ่ะคือแบบอย่างมันจะมีรองเท้าบางรุ่นหรือว่าของวินเทจบางอย่างที่เวลาเราซื้อไปเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของเรามาขายต่อบางทีมันได้กำไรมันไม่ได้แบบว่าแช่เงินผมจะไม่เอาเงินแบบฝากธนาคารเยอะส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินซะมากกว่าผมไม่ค่อยเชื่อในการเก็บเงินโดยที่ให้ฝากธนาคารหรือว่าเคยเอาเงินไปเล่นหุ้นแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ทางตัวเองเลยหรือว่าการเล่นพวกแบบ currency ก็ไม่ใช่ทางตัวเองเหมือนกันรู้สึกว่าเราไม่มีเวลากับมันมากขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าเราอยากลงทุนอะไรกับสิ่งที่เราอินจริงๆอย่างเสื้อผ้าบางตัวตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเด็กหลายๆคนก็มาเริ่มมาแบบมาลงทุนกับเรื่องรองเท้าบางรุ่นที่แบบเฮ้ยมัน exclusive จริงๆมันเป็น limited จริงๆคือซื้อไว้หรือว่าเก็บไว้อะมันก็มีมูลค่าที่มากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาเล่นไปเล่นมาก็เริ่มรู้สึกว่ามันจบที่ตัวแบบพวกแบบนาฬิกาหรือว่าเฟอร์นิเจอร์บางตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นเราด้วยเป็นความสนใจของเราด้วยแล้วก็เป็นรสนิยมของเราอะมันไม่ได้แบบพอผมรู้สึกผมไปเล่นหุ้นหรือว่าไปเล่นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันไกลตัวเกินไปแล้วเราไม่ได้หมกมุ่นมันมากอะเราทำมันไม่ได้ดีอะ